สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.5 ทุกๆคนวันนี้นะคะคุณครูจะพาหนูเรียนเรื่องกราฟของฟังก์ชันติโกณมิตินะคะไปลุยกันเลยนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างโอเคมาดูลูกกราฟของฟังก์ชันติโกณมิติสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาคือหนูจะต้องหาคาบหนูจะต้องหาคาบหาแอมพลิจูดแล้วก็หาเลนส์ได้พอหนูหาพวกนี้เสร็จปุ๊บหนูก็สามารถที่จะไปเขียนกราฟได้เทคนิคการเขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์กับคอสนะคะนักเรียนดูคุณหนึ่งเริ่มด้วยข้อที่หนึ่งหนูดูกราฟถ้าเป็นฟังก์ชันไซน์ถ้าเป็นกราฟไซน์นะคะถ้าไซน์เป็นบวกมันจะมีไซน์เป็นบวกกับไซน์เป็นลบใช่ไหมหน้าไซน์อะลูกหน้าไซน์จะเป็นบวกหรือลบถ้ากราฟไซน์เป็นบวกนะคะให้หนูวาดกราฟโดยการใช้คำว่าผ่าครึ่งผ่าขึ้นโน้ตเพิ่มนะคะผ่าครึ่งผ่าขึ้นผ่าไฟแดงลูกสมมติว่ากราฟของเราสี่แยกไฟแดงตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงคือถึงเขียนแกน x แกน y ก่อนนะคะผ่าขึ้นไปผ่าขึ้นไปผ่าอย่างนี้ลูกลักษณะของกราฟทันไหมผ่ากราฟขึ้นไปอย่างนี้เอาวาดใหม่วาดใหม่มันต้องโค้งๆนิดนึงลักษณะกราฟผ่าขึ้นอย่างนี้ทันไหมคะถ้าเป็นกราฟไซน์บวกไซน์เป็นบวกนะลูกใช้ผ่าขึ้นผ่าตรงไหนผ่าตรงไอ้สี่แยกของเขาเรียกอะไรนะไอ้สี่พิกัดฉากของเราตรงเนี้ยพิกัดฉากตรงเนี้ยกราฟตัวเนี้ยนะคะแกน x แกน y ของเราเนี่ยค่ะผ่าขึ้นไปอย่างนี้ลูกโอเคนะนี่คือผ่าขึ้นแต่ถ้าเป็นกราฟไซน์ติดลบนะให้หนูผ่าลงลูกผ่าลงผ่ายังไงครูผ่าอย่างนี้ลูกดูนะดูกราฟนะคะผ่าลงผ่านี้เอาใหม่ต้องผ่านสีแยกไฟแดงด้วยนี่ผ่าลงตรงนี้ลักษณะของกราฟจะเป็นผ่าลงนะคะแล้วก็จุดของกราฟทรายวันนี้ครูหนึ่งจะอยู่ที่จุด00ก่อนนะคะยังไม่ได้เลื่อนกราฟออกไปจากจุด00นะคะก็นี่นะหนูดูกราฟนะก็จะเป็นถ้าทรายเป็นบวกนะคะกราฟทรายเป็นบวกจะผ่าขึ้นอย่างนี้ลากขึ้นไปลากกลับขึ้นไปแต่ถ้าทรายเป็นลบจะเอาลงมาข้างล่างนะจะไปตัดที่จุด00ตรงนี้นะตัดที่จุด00ทั้งคู่โอเคนะคะนี่คือกราฟทรายต่อไปวาดทันนะลูกนะไม่ทันก็แคปหน้าจอลูกต่อไปกราฟคอสข้อที่2กราฟคอสถ้าเป็นกราฟคอสนะคะคอสจะอยู่ที่จุด 0a x เป็น0แน่นอนx เป็น0ก็อยู่ตรงนี้นะคะกราฟ x เป็น0อยู่ตรงนี้กราฟ x เป็น0อยู่ตรงนี้นะลูกนะแล้ว a คือค่า y ใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าคอสเป็นบวกให้หนูค่อมบนลูกเนี่ยค่อมบนตรงนี้นะคะเขียนข้างบนแล้วก็ค่อมกราฟบนคุณหนึ่งจะโค้งให้ดูค่อมนี้ลูกไม่สวยไม่สวยกราฟจะค่อมบนแบบนี้อ้าวขอเขียนค่อมบนก่อนใช้กราฟค่อมด้านบนอย่างนี้ลูกปึ๊บนี่นะนี่จุด0ใช่ไหมลูกนี่จุด A นะค่า y เป็น A นี่ค่อมบนตรงแกนนี้นะคะแกน y เรานะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกค่อมบนนะคะแต่ถ้าคอสเป็นลบหนูดูนะลูกค่อมล่างลูกถ้าคอสเป็นลบค่อนล่างค่อมล่างนี่นะขีดอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วหนูวาดกราฟไปโค้งนิดนึงแล้วก็ลงลงด้านนี้ไม่สวยวาดใหม่ค่อมด้านล่างนี่เขาเรียกค่อมบนกับค่อมล่างนะคะโอเคไหมถ้ากราฟทรายผ่าบนกับผ่าล่างถ้ากราฟคอสค่อมบนกับค่อมล่างค่อมบนที่แกน y ค่อมล่างที่แกน y โอเคนะผ่านนะคะทุกคนจากนั้นหนูไปดูหน้าต่อไปถ้าแอมพลิจูดหนูจะต้องมารู้จักคำว่าแอมพลิจูดถ้าแอมพลิจูดก็คือความสูงของกราฟนะคะความสูงของกราฟความสูงของกราฟมีค่าเป็นบวกเสมอนะคะมีค่าเป็นบวกเสมอเวลาตอบแอมพลิจูดต้องตอบ
ค่าบวกเสมอนะคะ amplitude อยู่ตรงไหนคะ amplitude อยู่ตรงนี้ลูก amplitude จะเป็นเลขที่อยู่หน้าไซน์กับคอร์ดอ่ะโน้ตไว้เลยนะคะจุดที่1ค่า amplitude เป็นเลขอยู่หน้าอยู่หน้าฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอร์ดทันนะเลข amplitude เป็นเลขที่อยู่หน้าฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอร์ดนะคะข้อที่สองคือดูมันเป็นความสูงใช่ไหมคะให้หนูดูตามแกน y แดูตามแนวแกน y นะลูกถ้า amplitude ดังนั้นเวลาหนูจะวาดกราฟหนูจะต้องรู้ว่า amplitude สูงเท่าไหร่หนูจะได้วาดโค้งส่วนโค้งหรือ curve เขาหนูจะได้วาด curve ได้นะคะว่ามันสูงเท่าไหร่โอเคนะคะเน้นนะลูกเน้นจะต้องตอบเป็นบวกเสมอครูหนึ่งเน้นนะแอมพิจูดต้องบอกเอ้ยครูบางทีแอมพิจูดมันลงกราฟมันลงไปแกน y ติดลบใช่ไหมถ้ามันเลื่อนลงไป y ติดลบหนูต้องตอบติดลบหรือเปล่าไม่นะคะนักเรียนจะต้องตอบบวกเสมอนะคะโอเคนะต่อไปคาบเป็นอะไรค่าเป็นความยาวของช่วงที่สั้นที่สุดที่ทำให้กราฟซ้ำกันนะคะตรงไหนมันอยู่ตรงไหนสูตรของมันคือ t เท่ากับอันนี้โน้ตนึงคือค่าเท่ากับค่าหรือ t เท่ากับ 2 pi ส่วน n n มาจากไหนเด็กๆ n มาจากตรงนี้ครูหนึ่งขอโยงกราฟนี่ n มาจากตรงนี้เห็นไหมคะ n มาจากเลขหน้ามุมเลขหน้าเซต้านะคะโอเคคุณหนึ่งโน้ตให้แล้วกันนะคะ n มาจากนักเรียนเขียนเพิ่มเข้าไปนะลูกจะได้รู้เลขหน้าเซต้าในสูตรโอเคนะคะเขียนเพิ่มเข้าไปลูกข้อที่2ก็คือคาบเนี่ยคาบจะแบ่งแกน x จะแบ่งแกน x ออกเป็น4ส่วนทั้งซ้ายขวาคุณหนึ่งโน้ตไปคือจริงๆมันจะเวลาวาดการ์ดมันจะยาวไปหมดเลยอะตรงแกน x อ่ะนะคะแต่เวลาเราวาดโชว์เนี่ยเราใช้แค่4ส่วนก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการทำเรานะเพื่อง่ายต่อการวาดการ์ดเขียนแบ่งโอเคนะลูกนะพอหนูแบ่งเสร็จนะลูกนะข้อที่3ให้หนูวางคาบที่หนูหาได้วางคาบที่หนูหาได้อยู่จุดที่4พอหนูแบ่งเสร็จใช่ไหมลูกหนูก็วางคาบที่หนูหาได้คาบตรงนี้ผลลัพธ์ที่หนูหาได้ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าโจทย์มันเป็นยังไงแต่พอหนูหาได้หนูจะไปวางไว้ตำแหน่งที่4เลยตรงนี้นะเดี๋ยวครูหนึ่งจะพาบอกว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนจุดตรงนี้นะคะข้อต่อไปก็คือ1คาบเมื่อกี้นะ1คาบก็คือโน้ตเลยนะลูก1คาบเท่ากับ4ช่อง1คาบเท่ากับ4ช่องนะคะ1คาบเท่ากับ4ช่องหรือโอเคมั้ยนะโน้ตเพิ่มเข้าไปนะคะต่อไปข้อที่5หนูต้องหาเลนโดเมนเดี๋ยวครูจะพาหาโดเมนคือค่า x นะโดเมนนะคะคือค่า x เลน
คือค่า y นะคะเลนส์คือค่า y ดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าให้หนูหาเลนส์นะคะหนูก็ต้องดูจากค่า y นะคะแล้วมาตอบเวลาตอบให้หนูไล่ให้หนูไล่ค่าต่ำสุดไปหาค่าสูงสุดให้หนูไล่ค่าต่ำสุดไปหาค่าสูงสุดแล้วเวลาตอบโน้ตนะคะเวลาตอบตอบเป็นช่วงลูกเวลาตอบค่าเลนส์ค่าเลนส์นะคะให้หนูตอบเป็นช่วงเช่นช่วงตั้งแต่ลบ1ถึง1อย่างเงี้ยนะคะช่วงตั้งแต่ลบ1ถึง1ค่า y ใช่ไหมลูกจริงๆแล้วหนูดูนะเอามาจากไหนตรงเนี้ยเอามาจาก amplitudeเอามาจาก amplitude คลิปนี้เรารู้ขั้นตอนการทำ5ข้อในการเขียนกราฟแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ